ถ้าทำบุญทำดีหรือมีความสุขก็เพื่อว่าจะได้อยู่เป็นปกติสำหรับจะเป็นรากฐานของการศึกษาเพื่อขึ้นไปสู่ความว่างจำไว้เป็นหลักว่าจากชั่วถึงดีถ้าเนื้อดีขึ้นไปก็คือว่างจากบาปมาถึงบุญเนื้อบุญขึ้นไปก็คือว่างจากทุกข์ขึ้นมาถึงสุขเนื้อสุขขึ้นไปก็คือว่างถ้ามันจะถึงที่สุดสูงสุดจริงๆแล้วมันก็ต้องว่างคือมันไม่มีอะไรที่เป็นภาระและไม่มีอะไรที่เป็นของผูกพันจิตใจไม่ผูกพันจิตใจจิตใจเป็นอิสระถ้ายึดดีบ้าดีก็ติดดีจิตใจก็ไม่เป็นอิสระไปจากความดีไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นทาสของสิ่งนั่นแหละเป็นทาสขี้ข้านะเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งนั่นแหละในพุทธศาสนาก็ ไม่ต้องการให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยไม่เป็นทาสของสิ่งนั้นสอนให้หลุดจากความเป็นทาสโดยประการทั้งปวงอาตมานี่มันเป็นเด็กดื้อมันเรียกตัวเองว่าพุทธทาสทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการแต่จิตใจของเรามันอยากที่จะเป็นทาสของพระพุทธเจ้ายินดีที่จะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามพระพุทธประสงค์สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนเรื่องความไม่เป็นทาสทั้งที่เรียกตัวเองว่าทาสฟังดูมันก็ตลกตะแลงอยู่แต่ขอเข้าใจว่าไอ้ความเป็นทาสในลักษณะอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นมันเกี่ยวกับสติปัญญาหมายความว่าจะรับใช้พระพุทธเจ้าถึงที่สุดด้วยชีวิตจิตใจในการที่เผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ช่วยปลดเรื่องคนทั้งหลายออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสที่จริงมันก็ไม่ควรจะเป็นทาสของอะไรทั้งนั้นแหละแต่ที่มันเป็นปัญหาหนักอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันก็เป็นทาสของกิเลสโลกนี้ยิ่งเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่ความเป็นทาสของกิเลสมันก็มากขึ้นเท่านั้นผู้ที่พอใจในความเจริญในโลกในทางวัตถุในรู้กันไว้บ้างยิ่งพอใจในความเจริญสุขสนุกสนานทางวัตถุเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละมายิ่งแบกตัวหนักเข้าเท่านั้นแหละแบกของตัวหนักขึ้นเท่านั้นนี่ก็แต่ก็นิยมกันนักในความเจริญในโลกที่จริงมันเป็นต้นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเพิ่มภาระให้แก่ศาสนาทุกศาสนาต้องการกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่โลกมันยิ่งเจริญด้วยเหยื่อที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเพิ่มภาระหนักให้แก่ศาสนาสมัยโบราณความเห็นแก่ตัวน้อยกว่ายุคนี้ซึ่งมีสิ่งยั่วให้เห็นแก่ตัวมันมากนักเพราะความอร่อยสนุกสนานมันเพิ่มขึ้นโดยวิธีทางต่างๆกันมากพอใจยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นแก่ตัวนั้นมันก็มีการเห็นแก่ตัวหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดปัญหานานาสะอย่างจนกระทั่งว่าเกิดลัทธินายทุนผู้เห็นแก่ตัวขูดรีดดูดทรัพย์มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวถ้าอย่ามีนายทุนมีแต่เศรษฐีใจบุญรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดลัทธิอันลำบากอย่างนี้เมื่อเกิดลัทธินายทุนแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันต้องเกิดลัทธิต่อต้านคือลัทธิคอมมิวนิสต์นะมันต้องโทษลัทธินายทุนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมันจึงเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อจะพังทลายต่อสู้กันขึ้นมาแต่ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวผู้ที่ทำก่อนก็เห็นแก่ตัวผู้ที่ต่อสู้ที่หลังก็เห็นแก่ตัวปัญหาของการเห็นแก่ตัวก็ยืดเยื้อมาเรื่อยมาจนบัดนี้และทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดูไม่เห็นทางที่ว่าจะลดลงเพราะมันมีสิ่งที่ยั่วเห็นแก่ตัว
นี่มันคือบ้าดีหลงดีเมาดีจมอยู่ในกองดีความดีพอจะเรียกได้ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีได้หรือไม่ยังมีคำอื่นที่คล้ายกันแคบคำว่าทั้งได้ทั้งเสียล้วนแต่อัปปรีในคำพูดโบราณของเขาถ้าท่านว่าทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีไอ้ลาภก็คือได้ลาภเข้ามาศูนย์ก็คือศูนย์เสียลาภออกไปทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีอย่างนี้ก็มีคำอย่างนี้ก็มีมันความหมายเหมือนกันได้มาก็มาทำตัวเองให้หลงไหลศูนย์หายไปเสียหายไปก็ทำตัวเองให้ลำบากให้เป็นทุกข์เลยอัปปรีทั้งสองอย่างทั้งได้ทั้งเสียถ้าพูดอย่างเดียวนี้ก็จะต้องพูดว่าทั้งถูกลอตเตอรี่และไม่ถูกลอตเตอรี่ล้วนแต่อัปปรีจะไม่มีใครเชื่อใครบ้างที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่อยากถูกลอตเตอรี่คนนั้นจะเชื่อ แต่ถ้ายังอยากถูกลอตเตอรี่อยู่คงจะไม่เชื่อทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีนี่เอาไปคิดดูให้ดีว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีเพราะมีความจริงข้อนี้อยู่จึงต้องมีพระโอวาทข้อที่สามว่าจงทำจิตให้ผ่องแผ้วเถิดละความชั่วให้หมดสิ้นแล้วก็ทำความดีให้เต็มให้ถึงพร้อมก็คือมีพอใช้แล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วอย่าให้สิ่งทั้งสองนั้นมาครอบงำย่ำยีอยู่บนหัวใจคำสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็แปลว่าผู้รู้ทุกคนจะต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่สอนให้ทำจิตผ่องแผ้วจากอิทธิพลของความชั่วความดีหรือของทุกคู่ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็จะเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคำสอนครึ่งเดียวระวังที่เราสอนเด็กๆกันแต่ว่าให้ดีให้ดีทำดีรู้ดีจนเด็กๆเมาดีเป็นโรคประสาทกันนั่นมันไม่ถูกนั่นต้องรู้ต้องให้เด็กรู้จักทำจิตให้ผ่องแผ้วคือว่าดีก็ทำแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเพราะการทำดีให้ทำดีแต่ถูกต้องและพอดีและเวลาที่มีจิตว่างไม่ถูกครอบงำด้วยความดีนั่นก็ต้องมีอยู่พอสมควรจะได้เป็นปกติจะได้มีความสุข เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่คล้ายกันกับวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศลงไปว่าไม่ทำชั่วทำดีและทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำนาจของความชั่วและความดีไอ้ความชั่วนั้นมันละไปแล้วเมื่อทำความดีแต่นี่มาอยู่ในความดีมันก็จะมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีไม่บ้าดีไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีเหมือนกับที่เป็นกันอยู่มากๆจนเป็นบ้าจริงถ้ามาระลึกถึงข้อนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าธรรมะนี่สอนสมบูรณ์ที่สุดนะไอ้เรื่องไม่ให้เมาดีบ้าดีหลงดีไม่ให้เมาบุญไม่ให้บ้าบุญไม่ให้หลงบุญไม่ให้บ้าสุขไม่ให้เมาสุขไม่ให้หลงสุขนี่เป็นคำสอนที่จำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทนทุกข์ชนิดหนึ่งอย่างที่ไม่รู้สึกตัวจนเป็นบ้าจริงว่าจริงไปเลยอาตมาพูดอย่างนี้ถ้าบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องก็หาว่าสอนให้เลิกทำดีเลิกทำบุญเลิกหาความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบันไดขั้นที่จะต้องก้าว
จะต้องก้าวสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนชนะจนอยู่เนื้อแหละ ในความดีเนี่ยมันต้องรู้จักแล้วเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วมันจึงอยากจะนิพพานคืออยากจะว่างอยากจะเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อดีบุญก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยบาปมันไม่ไหวแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีใจคอเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปมันมีบุญเพื่อการเป็นอยู่ชนิดที่จะสะดวกสำหรับทำความดีให้สูงขึ้นไปมีสุขก็เหมือนกันเป็นขั้นบันไดที่จะได้ก้าวสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้มองบุญหรือดีหรือสุขคำว่าเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่จะต้องเหยียบก้าวขึ้นไปให้ถึงสุดยอดจนไม่ต้องขึ้นบันไดอีกต่อไปชีวิตนี้เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไหลเวียนเรื่อยไปกว่าจะถึงที่สุดจึงจะหยุดการปรุงแต่งและไหลเวียน ทีนี้มันก็มาพบกันเข้ากับความสุขความดีหรือบุญหรือกุศลทีนี้มันหลงอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่นี่มันก็ไปก็ไม่ไปมันก็คือไม่ไปถ้าเมาถ้าหลงบ้ากันอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งไม่ไปใหญ่แล้วมันก็จะวกกลับมากัดเอาด้วยเรื่องนอนไม่หลับนี่ก็เพราะเรื่องไม่ได้อย่างที่ต้องการไม่ได้ดีได้พอใจได้เป็นสุขตามที่ต้องการมันก็เป็นเรื่องนอนไม่หลับไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทถ้ารักษาไม่หายก็บ้าเลยก็ได้บ้าจริง รู้จักทำจิตให้สงบเมื่อทำบุญทำดีทำความสุขก็เรียกว่านี่ทำตามหน้าที่บันไดขั้นที่จะต้องอาศัยอยู่หรือเหยียบขึ้นไปผ่านขึ้นไปไม่ใช่จุดสูงสุดอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ดีที่สุดแต่ว่าอยู่ที่พ้นเนื้อดีเนื้อดีขึ้นไปอีกนี่จึงจะเรียกว่าได้รับผลสมตามความมุ่งหมายของพระพุทธโอวาทที่ได้กล่าวในวันนี้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ทั้ง3อย่างอยากจะขอร้องให้ใครควรศึกษาหลักเกณฑ์อันนี้ในฐานะเป็นของธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆไม่ต้องเป็นของศาสนานั่นศาสนานี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่าน มีลักษณะเป็นผู้ค้นพบความลับของธรรมชาตินั้นนำมาสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดพ้นจากการบีบคั้นของธรรมชาติอยู่เนื้อธรรมชาติธรรมะของพระองค์เมื่อมาสำรวจดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว ก็จะพบว่าท่านสอนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นอย่างไรนี่ท่านสอนเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาวะแปลว่าเป็นเองธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมคือเป็นเองแล้วก็คนพบกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่ในสภาวะธรรมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติท่านแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ทะเลาะกับธรรมชาติไม่เป็นข้าศึกกับธรรมชาติก็ค้นพบหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะไม่ลงโทษไม่เป็นอันตรายไม่เป็นพิษอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในที่สุดก็ได้รับผลของหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมเสวยได้ด้วยตนเอง
อันนี้ก็เป็นสี่ความหมายของคำว่าธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นท่านตรัสรู้เรื่องธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมที่จำเป็นจะต้องรู้ที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นอกนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้ารู้บางอย่างมันเพิ่มทุกข์ก็มีมันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกินความต้องการเหมือนกับความเจริญทางวัตถุในโลกปัจจุบันสมัยนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไปโลกพระจันทร์ได้สักหมดไปดวงดาวได้ทั้งหมดก็ไม่ช่วยดับทุกข์อะไรได้เพราะว่าไอ้ความทุกข์มันความสุขมันมีอยู่อย่างอื่นมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่ามันจะทำตามที่กิเลสต้องการมันจะต้องทำให้ถูกต้องกับกฎของธรรมชาติที่ว่ามันจะระงับกิเลสไว้ได้มันจะสงบอยู่ได้โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือมีปรุงแต่งน้อยที่สุด พูดว่าไม่มีการปรุงแต่งนั้นมันฟังยาก คือหมายความว่า มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งก็เท่ากับไม่มีการปรุงแต่งมันก็เลยสบายที่นี่เราศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ไม่เป็นไปเพื่อการเพิ่มสิ่งที่จะส่งเสริมกิเลสทำให้มนุษย์มีปัญหามากขึ้นมีปัญหามากขึ้น ที่เรียกกันว่าพัฒนาอย่างบ้าลังคำว่าพัฒนานะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพัฒนาให้มากขึ้นเท่านั้นมันก็เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าพัฒนาที่ถูกต้องมันก็เป็นไปในทางที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น ไม่รู้จักพัฒนาในส่วนจิตใจที่จะขึ้นยืนเนื้อ อิทธิพลคุณค่าของวัตถุเดี๋ยวนี้มันพัฒนาให้วัตถุมีคุณค่าสำหรับจะครอบงำจิตใจมนุษย์มากขึ้นคำนี้มันใช้กำกวมรวมกันคือคำว่าอัสสาทะอัสสาทะคุณในลักษณะที่น่าพอใจน่าเสน่หาที่คนบุตุชนหลงว่าเป็นเอกของดีของประเสริฐหรือความเจริญพัฒนาแต่อย่างนี้แล้วก็มันก็ยิ่งจมลงไปในความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นต้องพัฒนาจิตใจให้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาวัตถุแต่เพียงพอดีสำหรับจะรองรับในความเป็นอยู่ของจิตใจที่มีความถูกต้องดังนั้นจึงไม่ต้องการให้มากเกินไปต้องการเกินความจำเป็นอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ในโลกมีไฟฟ้าใช้นะแต่โลกยิ่งมืดกว่าสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะสมัยที่โลกไม่มีไฟฟ้าใช้นะจิตใจมันสว่างกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสนี่เมื่อโลกยังไม่มีน้ำแข็งกินไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมนุษย์มีจิตใจเยือกเย็นกว่านี้นะมนุษย์ในยุคที่ไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมีจิตใจเยือกเย็นกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปดูเอาเองเถอะเย็นอย่างน้ำแข็งแช่น้ำแข็งกับเย็นอย่างไม่มีกิเลสไม่มีไฟเนี่ยมันต่างกันมากเดี๋ยวนี้ชาวนาก็อยากมีตู้เย็นนะอะไรก็ต้องเกี่ยวกับตู้เย็นจนกลายเป็นของจำเป็นสำหรับอะไรก็สำหรับกิเลสสำหรับความต้องการที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วก็มันหน้าหัวที่ว่าไอ้พัฒนาเนี่ยมันลืมตัวทั้งนั้นมันลืมตัวมันพัฒนาส่วนที่เป็นการสนองกิเลส
ส่วนจิตใจมันไม่ได้พัฒนามันเลยโง่ในการที่จะดำรงตัวไว้ให้อยู่เหนือความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายไปสนใจแต่ที่จะมีความสุขที่หลงไหลมัวเมาไม่สนใจที่จะดับทุกข์ฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อฟังแล้วมันก็น่าหัวเรื่องดับทุกข์ไม่มีใครสนใจสนใจแต่เรื่องมีสุขชนิดที่บ้าได้เมาได้หลงได้นี่ยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนโง่ที่ไม่รู้จักดับทุกข์แต่ต้องการความสุขมันจะทำได้อย่างไรในเรื่องที่ธรรมชาติไม่อำนวยมีความทุกข์ถ้ามันฉลาดสักหน่อยมันก็แก้ไขได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับธรรมชาติในร่ายกาศมันมุ่งหวังที่จะผลิตในเรื่องสะดวกสบายสนุกสนานที่เกินระดับของตนอยากจะมีทีวีซึ่งมันก็ไม่จำเป็นได้ทีวีมามันก็ดูแต่มวยมันเปิดบ่อนพนันขึ้นหน้าทีวีมันไม่ได้ใช้ทีวีศึกษาหาความรู้ที่ควรจะได้รับเจตนาของการมีทีวีมันยังเล่นตลกกันอยู่มากว่ารัฐบาลต้องการจะมีทีวีเพื่อการศึกษาแต่ประชาชนซื้อทีวีมาใช้พนันมวยพอถึงโปรแกรมการศึกษามันปิดเสียถ้าอะไรไม่สนุกสนานแก่กิเลสมันก็ไม่เปิดนี่มันคล้ายกันอยู่อย่างนี้ทั้งการพัฒนาจิตใจของคนให้รู้จักกิเลสให้รู้จักต่อสู้กิเลสให้รู้จักเป็นสุขในการทำหน้าที่นั่นแหละดีอย่าไปพัฒนาให้มันหลงในทางวัตถุหรือเอาเหยื่อทางวัตถุไปล่อเพื่อผลของการพัฒนาพัฒนาเขารู้ว่าสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ที่ถูกต้องธรรมะน่ะมันไม่รู้แล้วมันรู้ผิดในลักษณะอื่นไม่ตรงกับความหมายของคำว่าธรรมะนะคำว่าธรรมะนี่ในภาษาบาลีภาษาเดิมของอินเดียนั้นมันหมายถึงหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้ขอให้เข้าใจกันในข้อนี้เลยธรรมะแปลว่าหน้าที่เพื่อจะดับทุกข์ถ้าว่าหน้าที่ก็เพื่อความรอดนะทุกศาสนาเขาต้องการความรอดก็สอนหน้าที่เพื่อความรอดความรอดทางกายความรอดทางจิตความรอดทางกายไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาทางร่างกายด้วยการเป็นอยู่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนี่รอดทางกายที่รอดทางจิตคือกิเลสมันเผาลนให้เราร้อนต้องรอดจากกิเลสจึงจะรอดทางจิตเรามีหน้าที่ที่จะรอดทั้งทางกายและทั้งทางจิตเรียกว่าหน้าที่สิ่งที่เราธรรมะเกิดขึ้นมาในโลกในปากของมนุษย์คำแรกคนแรกพูดก็คือหมายถึงหน้าที่ให้มนุษย์คนแรกจากคนป่าขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องทำไม่ทำแล้วก็จะตายนะคือลำบากมันก็หลุดปากออกมาธรรมะถ้าเป็นภาษาไทยมันว่าหน้าที่จะดีเป็นภาษาอินเดียข้างกระนู้นมันก็ใช้คำว่าธรรมะคำว่าธรรมะกับคำว่าหน้าที่นะเป็นคำเดียวกันต่างกันแต่ภาษาหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดมันต่างกันคนละภาษาแต่ที่เป็นสิ่งเดียวกันคือการกระทำตามหน้าที่ที่ช่วยให้รอดแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาตินะนั่นที่ว่าแกจะต้องทำอย่างนี้นะมันจึงจะเกิดความรอดแต่คนนั้นมันรู้เพียงขั้นแรกมันก็รู้หน้าที่ความรอดหน้าที่เพื่อความอยู่รอดเท่าที่เขารู้สมัยนั้นคือรอดชีวิตธรรมะคือหน้าที่แล้วก็สอนกันเรื่องหน้าที่สอนผู้อื่นเรื่องหน้าที่
เกิดมีครูบาอาจารย์เป็นพวกเป็นหมู่สอนเรื่องหน้าที่แปลกออกไปแปลกออกไปแต่ก็เรียกธรรมะทั้งนั้นไม่ได้เรียกว่าได้ทำอื่นธรรมะคือหน้าที่ยืนยาวมาสืบมาจนถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สอนเรื่องหน้าที่ไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องหน้าที่ก็สอนหน้าที่อันสูงสุดที่จะหลุดพ้นนั่นแหละเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหน้าที่ทำมาหากินรอดทางกายนี่ท่านก็ไม่ค่อยจะได้สอนก็เขาสอนกันอยู่แล้วด้วยแต่สอนประกอบกันเข้าให้มันสำเร็จได้โดยง่ายขึ้นให้มันสบายมากขึ้นก็พูดถึงบ้างเหมือนกันสอนเรื่องของคฤหัสถ์คารวาสธรรมก็สอนบ้างเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยสอนหน้าที่โดยตรงที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงทางจิตใจก็เรียกว่าธรรมะอยู่นั่นเองนั่นคือว่าธรรมะนี่มันหมายถึงหน้าที่ใช้พูดกันมาตั้งแต่คนป่าคนแรกเริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วเรียกว่าหน้าที่แล้วก็บอกเพื่อนฝูงกันให้รู้ว่าหน้าที่ แล้วก็ใช้กันมาจนถึงครั้งพุทธกาลก็ใช้คำธรรมะคือคำพูดเรื่องหน้าที่อย่างครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้ใช้คำว่าท่านถือศาสนาอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่จะพูดกันว่าท่านชอบธรรมะของใครชอบคำสอนเรื่องหน้าที่ของใครคนหนึ่งก็ว่าฉันชอบธรรมะของพระสมณะโคดมบางคนก็พูดว่าชอบธรรมะของนิคันธนาถบุตรบางคนก็พูดว่าฉันชอบธรรมะของสัญชยะเวรัตถบุตรแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิศาสดาใหญ่ๆจะมีอย่างไรเขาชอบอย่างไรนั่นแหละคำว่าธรรมะก็ยังใช้มาจนบัดนี้ธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดถ้าจะแปลกันกว้างๆก็ว่าธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเราสอนเรื่องหน้าที่ค้นพบหน้าที่เพื่อความรอดแล้วก็สอนเรื่องหน้าที่พระธรรมก็คือเรื่องหน้าที่อยู่ในรูปหลักวิชาเป็นปริยัติก็ได้อยู่ในรูปปฏิบัติเป็นปฏิบัติก็ได้อยู่ในรูปผลเป็นปฏิเวทก็ได้ใช้เรื่องหน้าที่ทั้งนั้นเลยพระธรรมคือหน้าที่ทีนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่ที่นี่อาตมาก็ขอร้องว่าจงมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่ในวันมาฆบูชานี่มันประกอบพร้อมกันทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเปิดเผยพระธรรมพระธรรมทำให้เกิดเราในสภาพอย่างนี้ขึ้นมาใหม่โดยโอปปาติกะกำเนิดพระธรรมจึงเป็นแม่พระสงฆ์ทั้งหลายเกิดก่อนเราเดินไปได้ทำตัวอย่างให้ดูจึงเป็นพี่ให้เราพุทธบริษัททุกคนมันมีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะสมกับที่เป็นพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าคือพ่อสอนเรื่องหน้าที่พระธรรมคือแม่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและคลอดเราออกมาเป็นผู้มีความสำเร็จประโยชน์พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อ 2-3 วันนี้ก็เลยพูดคำปราศรัยว่าปัญหาทั้งหมดในโลกทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือหน้าที่สิ่งนั้นคือธรรมะสิ่งนั้นคือหน้าที่ที่เคยอ่านพุทธประวัติมาแล้วก็คงจะได้ผ่านข้อความนี้
ข้อความที่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วใหม่ๆท่านครับคำนึงถึงว่าต่อไปนี้จะเคารพใครทบทวนไปทบทวนอ้าวเคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าว่าเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ไม่มีปัญหาแล้วไอ้หน้าที่ก็กลายเป็นว่าจะสอนผู้อื่นให้รู้หน้าที่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อจะสอนผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของพระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าล่ะเราก็คิดว่าอย่างนั้นคิดดูเองพระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้ากระทั่งว่าเคารพไอ้หน้าที่นี่เป็นความจริงเป็นของจริงดับทุกข์ได้จริงนี่ก็เคารพแต่ว่าหน้าที่ของพระองค์คืออย่างไรก็คือให้ทำให้ผู้อื่นรู้หน้าที่นั้นพระพุทธองค์จึงทรงเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อจะทำสัตว์ทั้งหลายให้รู้หน้าที่เพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตมิฉะนั้นมันตายพระพุทธเจ้าหัวรุ่งก่อนสว่างทำหน้าที่คร่ายครวญว่าวันนี้จะไปโปรดใครที่ไหนพระองค์ก็ได้เสร็จท่องเที่ยวไปมาเห็นอยู่รู้อยู่เรื่องอยู่ว่าวันนี้ใครมันควรจะไปโปรดพระสว่างขึ้นก็ไปทางนั้นเพื่อมีโอกาสที่จะพบกับบุคคลนั้นได้พูดจากันจะเป็นเดรัจฉีก็ได้ที่เป็นปรปักษ์ก็ได้ถ้าเห็นว่ามันคงจะเข้าใจได้หรือจะสำเร็จประโยชน์จะเป็นชาวนาก็ได้มีเรื่องไปพูดกับชาวนาสอนเรื่องทำนาอมตะอย่างนี้ก็มีท่านก็ไปเพื่อได้มีโอกาสพบปะไปรับอาหารบิณฑบาตเป็นโอกาสให้นั่งสนทนาจนสายจนเที่ยงอะไรก็ได้ท่านทำหน้าที่พอเย็นลงสายันเทธรรมเทศนังเทศนาโดยทั่วไปใครไปฟังก็ได้พระโทเซเฮคุโอวาทังหัวค่ำก็สอนภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุเป็นประจำอัทธรเตเทวปันหนังดึกสอนคนชั้นสูงเรียกว่าแก้ปัญหาของเทวดาในที่นี้อย่างน้อยก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีเรื่องอยู่ในพระบาลีนั่นแหละว่าพระเจ้าแผ่นดินจะไปฟ้าพระพุทธเจ้านี่ไปเวลาดึกทั้งนั้นต้องยกกองทัพคบเพลิงไว้นู่นเทวปัญหานั้นจะเป็นเทวดามาจากบนฟ้าก็ได้นั่นไม่รู้แต่ว่าที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นของจริงก็คือพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาดึกเวลาเลยหัวค่ำไปแล้วที่นี่ก็เหลือจากนั้นก็ทรงพักผ่อนหน่อยหนึ่งพอจากหัวรุ่งก็นึกถึงคนที่วันพรุ่งนี้จะไปโปรดใครกันแล้วอย่าเข้าใจว่าไปโปรดสัตว์นั่นคือไปขออาหารฉันเดี๋ยวนี้พวกเรามักจะใช้คำโปรดสัตว์คือไปบิณฑบาตมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีมูลแต่ว่าตั้งใจจะไปโปรดให้มันรู้ธรรมะแล้วจึงไปบิณฑบาตที่นั่นการไปบิณฑบาตจึงกลายเป็นโปรดสัตว์ไปแต่โดยเจตนาแท้จริงจะไปหาโอกาสเพื่อให้คนนี้มันรู้เรื่องความดับทุกข์ให้จนได้นี่เรียกว่าโปรดสัตว์ท่านทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนอย่างนี้ซึ่งท่านไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านก็ต้องทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทำหน้าที่สอนสัตว์พระพุทธเจ้าทรงเคารพหน้าที่จะเป็นยังไงทุกคนก็รู้ธรรมะเจริญรุ่งเรืองมาจนบัดนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่แต่ท่านก็เคารพหน้าที่
แต่เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยมันเหลวไหลมันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่มันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ทำหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่คือไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพมันอยากจะเล่นไพ่มันอยากจะกินเหล้ามันอยากจะทำอะไรท้าทายเสียอีกนู่น มันเคารพพระพุทธเจ้าปากมันว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็ไปใช้กินเหล้าไปพูดโกหกไปพูดหลอกลวงไปทำทุจริตทางวาจาทางกายมันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพทั้งที่มันเป็นพุทธบริษัทเคารพพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้กว้างออกไปทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่เท่านั้นนะเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพขึ้นมาทันทีแล้วโลกนี้ก็จะหมดปัญหาไม่ว่าโลกไหนโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกถ้าไม่จะเกิดกี่โลกก็สุดแท้มันจะหมดปัญหาถ้าว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่คนมันเคารพหน้าที่กันน้อยเกินไปมันจึงได้ยากจนที่จะไปพัฒนาคนยากจนในถิ่นยากจนนั่นจงไปสอนให้เขาเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ให้สนุกทุกคนทำหน้าที่ทุกชีวิตทำหน้าที่โลกนี้ก็จะรอดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มันมีคนเป็นอันมากมันไม่ทำหน้าที่แต่แล้วมันเอาเปรียบมันเรียกร้องสิทธิโดยไม่ต้องทำหน้าที่มันจะเอานั่นเอานี่โดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่บางทีมันจะเรียกร้องให้คนอื่นช่วยโดยที่มันเองไม่ต้องทำหน้าที่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไปสอนให้เขารู้จักหน้าที่คือสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดพอทำหน้าที่นั่นแหละคือมีธรรมะธรรมะก็ช่วยถ้าไม่ทำหน้าที่เทวดาสักฟูงก็ช่วยไม่ได้ให้เทวดาชั้นพระเป็นเจ้ามาสักฟูงก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่ไอ้หน้าที่มันก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยช่วยทันทีเลยหน้าที่ที่ทำมันจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่แม้จะมีแต่ถ้าคนมันไม่ทำหน้าที่แล้วก็พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันไม่ทำหน้าที่ด้วยมันต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าจึงจะช่วยนี่เรามามองเห็นกันว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าก็จงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพก็คือหน้าที่